คครับก็ขอกราบซีชื่อดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการและไม่เคยโอเยนะครับคุณเกมที่เทพวิกฤตแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับเพื่อทำการรับไวลิสได้เลยนะครับที่ Discord ของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับส่วนเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวแก๊งนะครับเซิร์ฟนี้จะแนวแบบว่าตีกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นแนวโลเปปกตินี่แหละนะครับโอเคครับเพื่อการสิวลาแล้วก็ทำการกดคลิกปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go เย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกแบบพี่เลยใช่ไหมก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแถวตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณชมเลยนะครับบอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับเซิร์ฟนี้แฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดกลางใช่ไหมนี่เลยอุ้ยกาลาดเซิร์ฟนี้ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับดูดิคุณผู้ชมว้าวอุ้ยเฟี้ยวนะครับนี่เลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับปังโอเคก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับส่วน Twitter ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนี่โอเคครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสท่านะครับเอาไว้โพสท่าถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะนี่เลยนะครับมีประมาณ675นะครับโอ้โหถือว่าเยอะนะส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่เป็นแดนซ์นะครับมีประมาณ375นะครับโยโยโยส่วนปุ่มต่อมานะครับก็เป็นปุ่ม F7 นะครับ F7 ก็จะเป็นใบจ้างหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีอุ้มมีขี่หลังนะครับมี My Honey นะครับมีกอดคอนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นจูบนะครับแต่ว่าเดินไม่ได้นะฮะก็เป็นพวกโพสท่าต่างๆนะครับตามนี้เลยแล้วก็ต่อมากด F10 นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตรวจสอบราคาตลาดกลางนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นสินค้าขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายดีสุดก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหัวอะไรเนี่ยหัวชายเท้านะครับก็1ชิ้นนะครับประมาณ6บาทนะครับโอเคครับแล้วก็มากด F11 นะครับก็เป็นการปรับระยะวงไมค์นะครับนี่เลยก็สามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็มากดดิดก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนี่ UI ก็ถือว่าเฟียวนะโอ้โหตามนี้เลยนะฮะก็โชว์ชื่อนะครับจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ ID นะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่โอเคแล้วก็ใส่เอาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับจะได้รอแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่แต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องทำการมาสุ่มนะครับสังกัดก่อนนะครับเซิร์ฟนี้นะครับคล้ายๆจะเป็นแนวแก๊งนะครับจะมีสังกัดนะครับด้วยกัน3อันนะครับหรือว่า3ที่นะครับก็คล้ายๆแบบว่าเป็นโรงเรียนแนว4คิงอะไรเงี้ยนะครับโรงเรียนตีกันคล้ายๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แนวแบบนั้นนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดตัวอีโอเคแล้วก็เริ่มสุ่มนี่สุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอเคครับตัวนี้เราก็มาอยู่กันที่สังกัดแก๊งใดแก๊งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็ได้เป็นบัตรนักเรียนด้วยนะครับนี่ก็กดใช้เลยนี่แก๊งสีน้ำตาลว่ะโหเสื้อโคตรเฟี้ยวดีนะครับโอเคครับแล้วก็ในแต่ละสังกัดนะครับหรือว่าในแต่ละโรงเรียนละกันเนาะก็จะมีโต๊ะคาร์ฟให้ด้วยนะครับนี่เลยสําหรับแก๊งเท่านั้นนะครับโอเคนี่เลยนะก็จะมีเหรียญนะครับมีบัตรนะฮะมีบัตรย้ายโรงเรียนมีแหวนแก๊งนะครับมีบัตรคูณ2นะครับคาร์ฟกล่องซ่อมได้ด้วยนะครับมีไนโต้นะครับแล้วก็ขอพรพระเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดยานะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นร้านค้าโอเคเดี๋ยวขอกดดูก่อนโอเคก็กดตัวอีอ๋อนี่เลยนะครับมีโทรศัพท์ขายมีวิทยุนะครับโอเคมีลำโพงนะครับเครื่องวิทยุนะครับมีมาม่านะครับกัญชามวนก็มีเฮ้ยโอเคแล้วก็มีไฟแช็กมีเบียร์มีกล่องซ่อมมีสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีเบ็ดตกปลาแบบ AFK ด้วยนี่ก็ซื้อมาไว้เลยปังโอเคครับแล้วก็อันต่อมานะครับส่วนตรงนี้คือเนี่ยโอเคแล้วก็กดตัว E อ๋อเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเฮ้ยระบบถือว่าดีเลยนะฮะโอ้โรงเรียนคือแบบว่าโคตรใหญ่นะฮะตรงนี้ก็มี
เวทีของนักเรียนด้วยนะครับนี่เลยโอ้โหสวัสดีครับไม่มีใครเลยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนของเรานะครับนี่เป็นไงก็อยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับนี่ถือว่าใหญ่นะตรงนี้นะครับโอเคป่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการไปที่การ์ดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับก็มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับในตัวมีแค่500นะครับส่วนในตู้ ATM นะครับนี่ก็อยู่ตรงจุดนี้เลยนี่แล้วก็ทำการกดตัว E ปุ๊บโอเคครับตัวนี้ในตู้ ATM แล้วก็มีอยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะก็สามารถเบิกถอนหรือว่าฝากได้ด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็ของต่อมาก็เป็นกล่องซ่อมนะครับมีกัญชาม้วนแจกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกาชาโปรโมทมาให้ด้วยนะครับนี่ก็กดใช้เลยว้าวเย็ดเคถ้าให้เป็นโคเคนหว่ะคุณผู้ชม wow. นี่จัดไปครับได้เป็นโคเคนนะครับแล้วก็ของต่อมาก็แจกกาแฟมาให้ด้วยนะครับมีทาโก้นะครับมีบัตรทำงานคูณ2นะครับนี่ก็กดใช้เลยนะครับแล้วก็มีบัตรนักเรียนนะครับที่เราสุ่มโรงเรียนได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรผู้เล่นใหม่นะครับก็จะเป็นแฟชั่นอยู่บนหัวนะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีแฟชั่นอยู่บนหัวด้วยนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นบัตรย้ายโรงเรียนนะครับแล้วก็มีบัตรสัญญกรรมนะครับแจกโทรศัพท์มาให้1เครื่องนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบหลอดความเครียดด้วยนะครับก็ต้องกินยาแก้เครียดนะฮะแล้วก็แจกรถทำงานดำฟรี7วันนะครับ1 2 3นี่แจกเป็นคันนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมโอเคก็จอดรถไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็รถคันต่อมานะครับก็เป็นรถผู้เล่นใหม่นะครับนี่ก็กดใช้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้เป็นคันไหนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเคได้3ดอไหวคุณผู้ชมเย็ดโอเคครับก็ได้คันนี้เลยในอันนี้คือรถเริ่มต้นนะครับของผู้เล่นใหม่นะครับโอเคแล้วก็แจกรถฟาร์มด้วยนะครับรถฟาร์มฟรี7วันนี่ก็เป็นคันนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บรถโอเคแล้วก็เก็บไปเลยนะครับแล้วก็ของต่อมาก็แจกเบอร์เกอร์มีเบียร์นะครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับนี่ก็กดตัว E เลยนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมาใช่ไหมนอกเมืองนะครับแล้วก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจุดรับซื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับมีเลยก็มีโต๊ะคราฟหรือว่าเตาทำอาหารด้วยนะครับโอเคนี่เลยนะแล้วก็สามารถคราฟนะครับตำราทำอาหารแล้วก็คราฟเบอร์เกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อของนะครับปังโอเคแล้วก็ลองกดตัว E เลยนี่มีโค้กกระป๋องมีช็อกโกแลตนะครับน้ำเปล่ามีโดนัทกาแฟนะครับขายด้วยนะฮะเฮ้ยเฟี้ยวนะฮะแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นนะเดี๋ยวพี่ทำการชี้นิ้วให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้ปลานะครับเอาไว้ใส่นักโทษนะถ้าเกิดว่าใครติดคุกก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีคาสิโนด้วยนะครับก็อยู่ตรงจุดด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นพนันนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะคุณผู้ชมนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่โต๊ะเดียวนะครับก็จะเป็นโต๊ะบาคาร่านะครับโอเคแต่ว่าพี่ไม่เล่นละกันนะฮะโอ้โหไม่อยากเสียเงินนะครับเงินมีอยู่แค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท็อปนะครับโชว์อันดับนะครับนี่10อันดับนะโอเคมีคะแนนด้วยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมาเป็นครอบครัวนะครับก็มา5คนรับรถทำงาน120โลฟรี1คันแล้วก็กาชา OC 500ลูกไปเลยหุ้ยแจกกาชาโคตรเยอะบอกเลยนะครับสำหรับใครมาเป็นแก๊งนะครับหากมาเป็นแก๊งครบ15คนนะครับรับรถทำงาน120โลฟรี3คันแล้วก็รถฟรีอีก1คันนะครับกาชา OC นะครับ3,000 ลูกไปเลยนะครับแล้วก็แหวนแก๊ง15วงแล้วก็ฟรีบ้านแก๊ง1หลังนะครับ wow. ตามนี้เลยนะที่ขึ้นรูปอยู่โอ้โหแจกของโคตรเยอะบอกเลยคุ้มๆนะ
ตอนนี้เราก็กำลังขับรถมาที่ร้านค้านะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีรถอะไรขายบ้างโอเคก็จอดไว้ตรงนี้เลยโอเคกดตัวยูล็อกรถด้วยนะครับปังโอเคแล้วก็กดตัวอีเลยปึ๊บนี่เปิดมาก็เป็นรถแนวออฟโรดนะครับคันนี้เป็นรถทำงานนะครับ240โลนะครับอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็รถเริ่มต้นนะครับ 4,500 นี่รถเก๋งรถจักรยานนะครับมอไซค์นะครับนี่รถแนวคลาสสิกนะครับรถออฟโรดนะครับ 60,000 บาทคุณผู้ชมถูกมากๆ120โลนี่รถแนวสปอร์ตนะครับเฮ้ยโอเคนี่เลยนะครับมีรถมอสด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นรถ SUV รถแวนนะฮะส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับแล้วก็มีหมอเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนช่างเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีประชาชนเนี่ยสามารถนำรถของตัวเองนะครับไปแต่งได้เลยนะที่อู่นะครับแล้วก็มีสภาเมืองด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับใครที่อยากสมัครหน่วยงานก็ลองไปสมัครได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองเปิดใหม่นะครับรับสมัครหน่วยงานเพียบนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสน.ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับมีเลยด้านหน้าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับประมาณนี้เบื้องต้นนะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟนี้มีอะไรเล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีชิงธงนะครับชิงธงเซิร์ฟนี้ก็มีด้วยกัน2แบบนะครับมีชิงธงแบบเป็นทีมนะครับแล้วก็ชิงธงแบบเดี่ยวแล้วก็มีเก็บแอร์ดรอปมีล่าค่าหัวนะครับแล้วก็มีชิงอนาเขตนะครับแล้วก็พวกไตกีฬาต่างๆนะครับแล้วแต่ทางนายกเขาจะจัดให้เล่นตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยถ้าเกิดว่ารถใครเสียนะครับก็มาจอดตรงนี้นะครับหน้า NPC แล้วก็กดตัว E นี่ก็จะมี UI หน้าต่างขึ้นมานะครับสามารถซ่อมทั้งหมดซ่อมเครื่องยนต์นะครับซ่อมภายนอกเปลี่ยนยางล้างรถได้ด้วยนะฮะถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับส่วนจุดแต่งรถก็อยู่ด้านในตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ก็กดตัว E โอเคแล้วก็ทำการเปลี่ยนแค่สีพอนะฮะโอเคเป็นสีอะไรดีคุณผู้ชมโอ้โหรถโคตรจ๋าคันนี้นะฮะโอเคสีแดงไปเลยโอเคก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เสียเงินด้วยว่ะคุณผู้ชม0บาทตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าโรงพยาบาลเซิร์ฟนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าอยู่ไกลนิดนึงนะครับนี่โอ้โหแต่ว่าเป็นแมปโรงพยาบาลใหม่นะคุณผู้ชมนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับโอ้โหโอเคครับส่วนโรงพยาบาลก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะฮะตรงด้านบนสนามกอล์ฟนะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขอพรพระเยซูนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดตกปลานะครับสามารถไปตกปลาแล้วก็ล่าฉลามได้ด้วยนะฮะตรงจุดนี้เลยก็ต้องเช่าเรือนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบวอร์โซนด้วยนะครับแต่ว่าวอร์โซนเซิร์ฟนี้นะครับจุดวาร์ปมันจะอยู่ที่กลาดกลางนะครับก็จะมีอาวุธให้เช่าด้วยนะที่วอร์โซนนะฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ของเรานะครับที่เราขับรถมานะครับเอ้ยก้อนหินโอ้โหเชียร์รถพังเลยนะครับโอเคครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นโซนนะครับสำหรับ AFK แบบตกปลานี่ถ้าเกิดว่าใครอยาก AFK นะครับก็มาอยู่ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ปกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้เบ็ดโอเคแล้วก็กดตัว E ปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะมี UI นะครับด้านขวาบอกด้วยนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือว่าได้อะไรนะครับมีเวลาบอกด้วยนะตามนี้เลยกดตัว X นะครับเพื่อทำการยกเลิกนะฮะนี่เฟี้ยวเลยตอนนี้เราก็ไปถึงเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3นี่โอเคครับส่วนเลเวลทางเซิร์ฟก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆประมาณนี้นะครับก็จะมีแค่แบบว่าป้องกันการขับรถเข้าไปด้านในนะฮะนี่มีที่กั้นด้วยนะครับโอเคเราดูด้านซ้ายด้านขวาก่อนดิวเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหดูด้านซ้ายก่อนละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาร์บนะครับรถและแฟชั่นโอ้ยมีคาร์บรถด้วยนะครับนี่ไงส่วนประกอบก็จะมีเครื่องยนต์มีบอดี้รถยนต์นะครับเฮ้ยเฟี้ยวๆนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาร์บทั่วไปอ๋อนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนระดับสูงนะครับหมวดยานี่แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาร์บอาวุธนี่นี่ก็จะเป็นพวกบลูพรินท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวปพอนนะก็เป็นอาวุธนี่มีไม้เบสมีสนับนะครับมีมีดด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับโอเคก็กดตัว E ประมาณนี้นะแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับต้องคาร์บเท่านั้นนะฮะส่วนงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายสมีก็มีอะไรให้ทำบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี
จกปูนนะครับก็เดี๋ยวพี่ทําการขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นคลิปอันนี้ให้ดูแล้วกันนะนี่เลยเห็นไหมอันนี้พี่ก็ไปจกปูนนะครับหนีตำรวจนะฮะประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับก็เป็นระบบนะครับมินิเกมนะครับสนุกสนุกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแบบว่าปีนหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยนะครับก็นี่เลยนะฮะโอ้โหเป็นไง wow. ปีนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับสุดเฟี้ยวเลยนะครับสูงด้วยคุณผู้ชมน่ากลัวสัสๆนะครับโอเคแต่ว่าต้องใช้ตำรวจประมาณ2คนนะครับแล้วก็มีขายโคเคนมีขายฉลามนะครับมีงัดร้านค้านะครับส่วนงานฟาร์มทั่วไปนะครับหรือว่างานถูกกฎหมายก็จะมีเก็บผักคะน้ามีเก็บไข่เก็บหัวไชเท้าเก็บวัคซีนเก็บลิ้นจี่นะครับมีเก็บเห็ดน้อยเก็บเนื้อหมูนะครับมีเก็บสตรอเบอรี่เก็บน้ำผึ้งเก็บทุเรียนแล้วก็มีตกปลานะครับแล้วก็มีตัดไม้ประมาณนี้นะเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปทำอาชีพอะไรกันดี TikTok 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 ตอนนี้เราก็ขับรถซุปเปอร์คาร์นะครับขึ้นมาบนภูเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหโอ้โหทางโคตรชันนะฮะโอเคแล้วก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับส่วนที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับเก็บไวรัสนั่นเองนะครับนี่เป็นชื่อไวรัสนะนี่เป็นไงนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เลย wow. แล้วก็ไม่ต้องไปกดตัวอีนะครับสามารถเดินชนนะครับเป็นระบบเดินชนงานนี่เป็นไงนี่ก็คือไวรัสนะครับเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะแล้วก็ส่วนจุดโพสเซตนะครับซึ่งนี้ก็มีจุดโพสเซตด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทำการลงไปก่อนนะครับนี่ส่วนจุดโพสเซตนะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดเก็บเลยนี่ตรงจุดนี้เลยโอเคครับแล้วก็ทำการกดตัวอีเพื่อทำการแปรรูปนะครับนี่ตอนนี้เราก็กำลังแปรรูปอยู่นะฮะโอเคครับก็แปรปะครับสำหรับเซิร์ฟเมืองเปิดใหม่นะก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเพนะครับประมาณนี้เลยนะเบื้องต้นนะครับที่เราพาไปทัวร์นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะนำไปการทำคลิปเป็นเองนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆ